ใช่แล้วล่ะจ้าพอดีว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องชายสุดหล่อของหนูนะคะสวัสดีครับเจ๊งั้นวันนี้เนี่ยหนูขอเหมาหมูกระทะร้านเจ๊นะคะเพื่อกินเลี้ยงวันเกิดให้กับน้องชายสุดที่รักของหนูนะคะจัดหนักจัดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยค่ะเจ๊ว้าวได้เลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จัดหนักให้เลยนะจ๊ะค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วหมูกระทะเซตใหญ่พิเศษสำหรับคุณลูกค้าทั้งสองคนเอ้ย2ตัวจ้ามาจ้ะเดี๋ยววันนี้เจ๊เนี่ยจะบริการย่างให้กินกันแบบจุกๆไปเลยนะจ๊ะว้าวดีจังเลยค่ะเจ๊โอ้โหมีแต่ของโปรดผมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยน้ำลายไหลแล้วมาเริ่มย่างกันเลยจ้าอ่ะใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้ายังกินไม่ได้ค่ะต้องรอให้สุกก่อนนะคะเราก็จะนำเนื้อลงไปย่างกันเลยกลิ่นมันหอมยั่วมากต่อไปก็เอาเป็นผักบรอกโคลีก็แล้วกันแล้วก็ฟักทองแล้วก็เห็ดหอมแครอทกุ้งเต้าหู้แล้วก็ไส้กรอกนะจ๊ะโอ๊ยเมื่อไหร่จะสุกคะเนี่ยจ้าจ้าเจ๊ก็กำลังเร่งมือให้อยู่นะจ๊ะรอแป๊บนึงจ้าค่ะค่ะเจ๊ก็จะต้องกลับเนื้อให้สุกทั้งสองด้านเลยเพื่อสุขาอนามัยที่ดีของคุณลูกค้านะคะก็ต้องย่างให้สุกกันนิดนึงโอ๊ยจะเร็วมากค่ะเจ๊จ้าจ้าเอาล่ะย่างสุกแล้วก็มาคีบใส่ถ้วยให้คุณลูกค้ากันเลยจ้าได้แล้วจ้าของคุณลูกค้าหอมกินมันทั้งถ้วยเลยละกันส่วนถ้วยนี้ก็เป็นของคุณน้องชายนะคะมาจ้าเดี๋ยวเจ๊จิ้มน้ำจิ้มให้จ้านี่จ้าถาดต่อไปเราก็รอให้สุกเลยนะจ้าโอ้นี่มันไส้กรอกของโปรดของเราเลยนี่นาเมื่อไหร่จะสุกแล้วเนี่ยหิวสุกแล้วก็มาคีบใส่จานกันเลยทำให้มันไวๆหน่อยสิคะเจ๊อ๋อค่ะกำลังรีบตักให้อยู่นะคะคุณลูกค้าใจเย็นๆค่ะเอาบรอกโคลีไส้กรอกแล้วก็ตับปูอัดเนื้อปลาแล้วก็หอยแมลงภู่นี่ค่ะคุณลูกค้ากินผักด้วยนะคะกินมันแปลกๆนะคะเนี่ยงึมอร่อยไหมคะคุณลูกค้าโอ้แซ่บหลายอร่อยมากเลยครับเจ๊นี่จ้าอย่าลืมกินผักด้วยนะจ๊ะจะได้แข็งแรงกินด้วยพี่อย่ามาแย่งผมนะงึมโอ้ยก็พี่ชอบกินผักนี่นะเอามาผมจะกินอุ้ยตายแล้วคุณลูกค้าอย่าทะเลาะกันค่ะอย่าแย่งกันนะคะแบ่งกันกินค่ะโอ้โหคุณลูกค้ากินหมดเกลี้ยงเลยเหรอเนี่ยของมันอร่อยนี่คะเจ๊ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะของคุณลูกค้าเจ๊คิดแค่1,500ก็พอค่ะนี่คะเจ๊ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเจ๊ขออนุญาตเก็บร้านเลยนะคะคุณลูกค้าได้ค่ะเจ๊อิ่มมากๆเลยขอบคุณครับเจ๊จ้า